สวัสดีครับมีคำของคำหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆคือคำว่าขลังเช่นของขลังมน์ขลังในความหมายของคนไทยมักถือว่าเป็นสิ่งของศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิต์ต่างๆมีกำลังหรืออำนาจที่บันดาลให้สมประสงค์เช่นกล่าวว่าเครื่องรางข,งของขลังชิ้นนี้ขลังมากหลายคนเข้าใจว่าคำนี้ไทยยืมมาจากเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำของที่พูดกันมากว่า4,000ปี ปัจจุบันเราก็ยังใช้คำนี้กันอยู่ถ้าบอกว่าเป็นคำเขมรที่ยืมไปจากขอมแบบนี้ใช่คำขอมในภาษาไทยผมจะนํามาเสนอวลคำมไปเรื่อยๆเพื่อให้คนไทยเข้าใจถูกต้องอย่าให้ฝรั่งเศสและนักวิชาการที่ไม่รู้มาล้างสมองคำของผมจะต้องออกเสียงเองเพราะ AI ออกเสียงไม่ถูกต้องคำว่าขลังออกเสียงภาษาของจริงๆจะออกเสียงคลัง ครังครังผมเขียนอักษรขอมมาให้ดูด้วยสองแบบคืออักษรของโบราณที่พบในจารึกที่ปราสาทต่างๆและอักษรของปัจจุบันอักษรที่เราเห็นในเหรียญ uh huh. และในยันต่างๆเป็นอักษรของทั้งสิ้นไม่มีอักษรเขมรเลยวันนี้เสนอภาษาขอมในภาษาไทยเพียงคําเดียวก็อาจจะทำให้หลายคนนอนไม่หลับถ้าไม่เล่าให้ฟังก็จะเข้าใจผิดไปจนตาย เสียได้ที่หลายคนเสียชีวิตไปก่อนโดยไม่ทราบเรื่องนี้เลยวันนี้เสนอมาเพียงคำเดียวรอฟังคำตอบไปอีกมากมายสวัสดีครับ